อาการมันเป็นยังไงบ้างครับแฟนบอลปีศาจแดงทุกคนมีใครตาค้างเหมือนผมบ้างไหมครับเมื่อคืนตอนแรกนี่นะวางแผนไว้เลยดูบอลจบปุ๊บจะรีบนอนเลยเพราะว่าตอนเช้าต้องส่งลูกไปโรงเรียนแต่ว่าโดนยิง90บวกหนึ่งไงคุณเข้าใจความรู้สึกไหมโดนยิงทดเจ็บไงมันจะนอนหลับไหมความหงุดหงิดความเครียดอะดรีนาลีนทุกอย่างหลั่งหมดนอนไม่ได้ก็ฟังตามดูหลังเกมโอ้โหซินเชนโก้สัมภาษณ์อาร์เตต้าสัมภาษณ์เช่นหากลูกชอลิซันโดผมดูครบทุกคนเลยตีสามผมยังไปนั่งไถทวิตเตอร์ดูว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นอย่างไรนี่ข้อมูลที่เต็มหัวเลยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราสู้เต็มที่แล้วผมชอบคำพูดหนึ่งที่บอกไม่แน่ใจเอามาจากใครแมนยูสร้างทีม6เดือนอาร์เซนอลสร้างมา3ปีต้องยอมรับว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงโค้ชนี่คือแค่ครึ่งปีแรกของเอริกเซนฮะวันนี้ก็ยังคงมีความภาคภูมิใจใส่เสื้อนี่ไม่มีใครเคยเห็นเลยนะไม่เคยโชว์เลยนะนี่คือเสื้อเชิ้ตแมนยูนะครับเขาทำให้ผมนะครับน่าจะหลังจากที่ผมทำ MUTV นะครับยังคงพราวสู้กันต่อนะครับแต่ว่ายอมรับความเป็นจริงด้วยว่าเราอยู่ตรงไหนนั่นคือสิ่งที่เราจะสามารถที่จะสเต็ปอัพต่อไปได้ผมพูดตั้งแต่เกมแรกที่เราชนะเขาที่โอทราฟอร์ดแล้วจนถึงตอนนี้ครึ่งซีซั่นนะครับอาร์เซนอลแพ้เกมเดียวก็คือแพ้แมนยูที่ OT วันนั้นผมบอกเลยว่าโคตรโชคดีทั้งที่อาร์เซนอลทับเราทั้งเกม2นัดเย่าเยือนอาร์เซนอลดีกว่าด้วยวิธีการเขาทำแต่ว่าทำไมเราได้ประตูแมนยูก็มีวิธีการได้ประตูแบบเอริกเซนฮะวันนี้จะเล่าทั้งหมดให้ได้ฟังกันนะครับช่องเราขายความจริงนะครับไอ้ที่แบบโอ้ยอวยก็ไม่พูดแต่ไอ้ที่ด่าเกินจริงก็ไม่ด่านะครับผมรู้ว่าวันนี้คนอยากฟังผมด่าแมคโทมิเนย์อยากจะให้ผมพูดเรื่องคาเซเมโร่ไม่อยู่ผมออกตัวแบบนี้ก่อนเลยว่าอันนี้ด่าหรือไม่ด่าไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าออกตัวก่อนว่าเราอย่าไปเสียดายมากครับคุณผู้ชมครับใน1ฤดูกาลเล่นกี่แมตช์ครับ38เกมคุณจะให้นักเตะคนเดิมๆลงทุกนัดไม่ได้ขนาดผู้รักษาประตูยังมีอาการบาดเจ็บเลยนะครับการติดโทษแบนการไม่พร้อมเกิดขึ้นได้เสมอเพราะสควอดทีมไม่ได้มีแค่11คนเขาถึงต้องซื้อตัวสำรองไงเขาถึงต้องดันเด็กขึ้นมาเล่นไงเพราะฉะนั้นนี่โอ้ใบเหลืองใบแดงมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเสียดายแต่ว่าไม่ต้องไปค้ำควรนะครับทุกคนมันต้องแทนที่กันได้แต่ถ้าตัวสำรองไม่เวิร์กเราก็ต้องพิจารณาซื้อใหม่เดี๋ยวมาว่ากันวันนี้ขอไปบิ๊กนิวส์ทีมอื่นก่อนเอาแบบเร็วๆเลยนะเพราะว่าหน้าหนังสือพิมพ์ของอังกฤษเล่นข่าวแมนยูอาร์เซนอลเยอะมากด้วยความที่ปืนใหญ่มันดูแบบออร่าเต็งแชมป์ขนาดนี้ใช่ไหมครับวันนี้ข่าวใหญ่ที่สุดของหน้าหนังสือพิมพ์นอกเหนือจากปืนใหญ่กับปีศาจแดงคือแลมพาร์ดกับเอเวอร์ตันครับณตอนนี้มีการประชุมฉุกเฉินแล้วนะครับของบอร์ดบริหารหลังจากตอนแรกเนี่ยเขาออกมาหนุนหลังแลมพาร์ดว่ายังคงเชื่อใจอยู่แล้วกลายเป็นว่าแฟนบอลเบนเป้าไปโจมตีบอร์ดปลดซะถ้าหากยังสนับสนุนแลมพาร์ดอยู่อันนี้มีกลุ่มหนึ่งแล้วครับมีบางกลุ่มจริงๆก็รักแลมพาร์ดบอกยังอยากให้โอกาสต่ออันนี้มันแบ่งเป็น 3-4 กลุ่มเลยสำหรับเอเวอร์ตันเนี่ยล่าสุดนะครับหลังจากแพ้เวสต์แฮมซึ่งทรงไม่มีเลยนะฮะโมชูรี่เจ้าของทีมรีบคุยแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยมีรายชื่อเพิ่มมาอีก1คนนะฮะในการเป็นแคนดิเดตกุนซือก็คือนูโน่ซานโตนะครับอดีตกุนซือของวูฟอีก2ชื่อยังเหมือนเดิมก็คือชอนไดกับเวนรูนี่แฟนบอลเอเวอร์ตันหรือว่าทีมอื่นคิดยังไงกับท็อฟฟี่สีน้ำเงินคอมเมนต์เข้ามาคุยกันหน่อยนะครับอีก1คนที่มีโอกาสไปสูงมากๆข่าววันนี้ก็คือคอนเต้ครับวันนี้เล่นนะวันนี้คอนเต้สเปอร์เจอฟูลแลมบอกเลยมีเซอร์ไพรส์เพราะฟูลแลมเล่นในบ้านดีมากคอนเต้ข่าวมาในทิศทางเดียวกันเลยครับว่าไปแน่นอนหลังจากจบซีซั่นนี้เพราะว่าเขากับสเปอร์คนละแนวทางและท็อตแนมต้องการให้ค่อยๆปลดหนี้จากการสร้างสนามใหม่ไม่เสริมครับแต่คอนเต้มาถึงฉันจะเป็นแชมป์ฉันจะลุ้นแชมป์ฉันอยู่ที่ไหนฉันก็มีโทฟี่ตั้งแต่เชลซียูเวนตุสอินเตอร์ขณะไม่ได้แชมป์มา11ปีเขาอินฟาสอูเดโต้ได้ตอนนี้ทิศทางไม่ตรงกันสเปอร์ต้องการแบบรักษาทรงไม่ต้องซื้อเยอะเดี๋ยวเปลืองตังนะครับแปะป้ายไว้ข้างหน้าว่าบ่อจีนะฮะบ่อตอนนี้ตุ๊ดจีนนะสอนคำนี้หน่อยเอาไว้ขึ้นมาวันนี้ภาษาแต้จิ๋วครับหลังจากตุ๊ดจีนใครพูดภาษาจีนได้นะครับแนะนำมาได้ผมนี่เป็นลูกหลานคนจีนนะว่าพูดได้นิดหน่อยมักเสียบง่วงนอนโต้ขุ่งหิวข้าวใครดูอยู่อันนี้แนะนำเขาว่าบ่อจีครับบ่อจีภาษาจีนแปลว่าไม่มีตังคนเวลาพูดภาษาอังกฤษอย่าไปพูดว่า no have money นะI no have มันนี่ไม่ใช่นะครับ no have แปลว่าแบบไม่มีตังค์จริงต้อง I have no money นะครับ have no นะไม่ใช่ no have นะ no have นี่ผิดเลยนะครับบอจีสเปอร์บอกไม่มีตังค์อ่ะคอนเต้บอกไปแน่นอนดูทรงแล้วปาเตเลซี่
เพื่อนเขาที่ซื้อตัวเนี่ยโดนแบน30เดือนด้วยครับหลังจากซื้อคริสเตียโนโรนัลโดมีปัญหานะครับ สเปอร์กำลังย่ำแย่อยู่คืนนี้ไม่รู้เป็นยังไงลิเวอร์พูลว่างครับวันนี้เอเลดี้แมนเขียนคอลัมน์ดีมากนะครับแกบอกว่าคือลิเวอร์พูลมันมีจุดที่พีคมากๆกับเยอร์เกนคล็อปป์ในช่วงระยะเวลา 6-7 ปีที่ผ่านมาถ้าหากสุดท้ายแล้วเนี่ยคล็อปป์ไปแล้วลิเวอร์พูลได้แค่1พรีเมียร์ลีกเนี่ยมันเป็นจะเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากนะครับเตียโก้คาตาล่าก็บอกการที่ไม่ได้แชมป์ไอ้4ถ้วยรุ่นการที่แล้วมันเหมือนเป็นแผลเป็นมันเป็นสกาแผลเป็นจากซีซั่นก่อนมันทำให้ลิเวอร์พูลมีจิตใจที่ย่ำแย่นะครับโหผมว่าจุดนี้เนี่ยต้องไปถามนักเตะว่าตอนนั้นได้คิดจะเป็น4แชมป์จริงๆนะครับแล้วก็ล่าสุดจูบิลลิงแฮมเมื่อคืนนี้ PPTV ถ่ายทอดสดยิงแล้วนะฮะโหผมยิ่งด่ายิ่งยิงนะครับคือผมไม่ได้ด่าที่ผมไม่ชอบเขานะครับผมชอบเขามากแต่ว่าเขาเรียกชั่นไม่ค่อยเคารพบรูซเซียดอทมุนการที่เขาอยู่นักเตะลิเวอร์พูลบ่อยๆแล้วออกสื่อเยอะๆเนี่ยจริงจริงมันไม่ดีหรอกครับต้องเตือนกันนะครับแฟนลิเวอร์พูลไม่รู้เห็นด้วยผมหรือเปล่าอ่ะบิ๊กนิวส์ประมาณนี้นะครับช่วงหน้าเนี่ยเราจะไปคุยกันได้เลยนะฮะหลังเกมที่แบบมีคนพูดถึงเยอะมากเพราะเมื่อคืนเกมมันสนุกมากถึงขนาดว่า 2-2 จะจบอยู่แล้วถูกไหมครับยิงกันถึง5ประตูสุดท้าย 3-2 รอยคีนแกรี่เนวิลพอลเมอร์สันเอียนไรท์นะครับคุณรู้หรือเปล่าครับถึงขนาดว่าซินเชนโก้นะครับออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับใช้คำพูดว่าตอนแรกอะที่ซีซั่นเปิดและอาร์เซนอลฟอร์มดีๆครับในห้องแต่งตัวคุยกันว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป้าหมายจากตอนแรกในตั้งไว้ที่3เป็นลุ้นแชมป์ดีวะในห้องแต่งตัวฮากันเละเลยฮะขำกันกริ้งเลยเพราะว่าเล่นโจ๊กอ่ะแต่ซินเชนโก้บอกว่าหลังจากฤดูกาลผ่านไป10นัดเราพยายามพูดแบบนี้กันอีกว่าเฮ้ยเราจะเปลี่ยนเป็นลุ้นแชมป์ได้ยังวะในห้องแต่งตัวเงียบกริบเลยฮะซินเชนโก้บอกรู้เลยครับว่านาทีนั้นเพื่อนคิดอะไรอยู่ครับเพื่อนคิดถึงการคว้าแชมป์แล้วนาทีนี้ครับอาร์เซนอลชนะมากกว่าผ่านไป19เกมนะครับชนะมากกว่าปีไร้พ่ายแล้วนะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรครับรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราต้องแก้จุดไหนการไม่มีคาเซมิโร่หนักหนาสาหัสขนาดนั้นเลยหรือไม่และอันโทนี่ครับโดริโอเฟอร์ดินานด่าอีกแล้วรวมถึงเวกฮอร์สทำไมกานาโชไม่ได้ลงเฟร็ดกับแมคโทมิเนกลับมาเละอีกครั้งเหมือนยุคโอเล่หาคำตอบได้ทั้งหมดเลยฮะหลังเกมอาร์เซนอลชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมไม่แน่ใจว่าทุกคนเป็นเหมือนมีผมหรือเปล่านะครับก็คือเวลาเธอหงุดหงิดอารมณ์เสียเนี่ยเขาจะมีวิธีการจัดการมูดของเธอด้วยการไปห้างสรรพสินค้าไปช้อปปิ้งของเซลแล้วก็จะทำให้อารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยผมแนะนำให้สุภาพบุรุษใช้โลจิกเมียนะตอนนี้ครับเวลาบอลแพ้คุณต้องซื้อของสะสมมันจะทำให้คุณอารมณ์ดีแล้วก็ปลอดโปร่งเพราะผมเป็นมาแล้วแพ้แชมเปี้ยนส์ลีกแพ้ในรอบชิงแบบเนี้ยผมซื้อสตาร์ทผมซื้อบ้าบอลก็ผมซื้อเสื้อบอลเฮ้ยแต่ผมซื้อของทุกอย่างที่มีประโยชน์นะไม่ได้ซื้อแบบของมึนเมาอันนั้นนี่ผมว่ามันใช้งานไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมฝากทุกคนเลยครับใครที่ยังอยู่อาการแฮงโอเวอร์จากบอลเมื่อคืนนี้นะครับหงุดหงิดอยู่ผมเอาของที่ใช้ได้จริงและมีประโยชน์มาให้คุณผู้ชมนั่นก็คือกระเป๋าเป้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำเข้าจากประเทศอังกฤษครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยเอากระเป๋าสะพายข้างอันนั้นเป็นของเมืองไทยนำเข้ามาโดยเซ็นทรัลนะครับของตระกูลจิราธิวัฒน์แต่วันนี้เนี่ยพอมันเป็นกระเป๋าจาก UK คุณก็น่าจะรู้ว่าฝรั่งเขาชอบแบ็คแพคข้างหลังเพราะฉะนั้นครับจุดเด่นของกระเป๋าใบนี้นอกเหนือจากความสวยและโลโก้ของแมนยูมันคือความใหญ่นะครับในที่นี้เนี่ยคุณคนที่ชอบแบบใส่เอาโน้ตบุ๊กยัดเข้าไปแม้กระทั่งนะครับคุณใส่ iPad แท็บเล็ตพร้อมกันแล้วไปทำงานที่ออฟฟิศปั่นจักรยานไปหรือคุณจะทำงานตอนเช้าใส่ทุกอย่างเข้าไปใช่ไหมแล้วเอาเสื้อผ้าเผื่อไว้ไปฟิตเนสตอนเย็นหรือไปว่ายน้ำเนี่ยสบายมากไปเตะบอลก็ได้ใส่รองเท้าสตั๊ดกับเสื้อบอลนี่คือสบายสบายเลยครับคือไซส์มันใหญ่เลยครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือกระเป๋าเป้จากปีศาจแดงและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือพอมันเป็นกระเป๋าครับน้ำหนักมันเบาค่าชิปปิ้งผมเสียไม่แพงเพราะฉะนั้นใบนี้นะฮะกับไซส์นี้นะครับจากอังกฤษอิมพอร์ตนะฮะอันนี้ไม่ได้ผลิตในเมืองไทยเพราะฉะนั้นผมเสียค่าภาษีนะครับผมปล่อยในราคาไม่ถึง 2,000 บาทครับใบนี้ฮะใหญ่ไซส์นี้นะครับผมปล่อย 1,880 บาทเท่านั้นเองฮะเพราะว่ามันรวมๆมาแล้วมันไม่หนักไงเนี่ยมันเบามันไม่เหมือนล่มคราวที่แล้วที่โดนชิปปิ้งจุกมากอันนี้สบายๆเลยครับไม่นั้นนี่ผมต้องขาย 2,000 กว่าบาทเนี่ยผมก็สงสารคนเนี่ยอันนี้มันเบาผมก็คิดตามราคาจริงนะครับโอ้โหแล้วดูความเท่ของมันนะฮะสดๆงดงามนะครับนี่ฮะความเป็นโลโก้ปีศาจแดงและที่สำคัญอย่างที่เอาให้ดูในอินเสิร์ตข้างในยังมีตาโลโก้แมนยูไนเต็ด
คือมีนัมเบอร์ทุกอย่างอะฮะนี่คือสินค้าความเอ็กซ์คลูซีฟของสโมสรที่มันจะเหมือนตีตาว่าคุณเป็นเจ้าของสินค้าชิ้นนี้ได้คุณต้องมีความพิเศษนะครับมีทั้งหมด10ใบใครมาก่อนได้ก่อนโคตรถูกเลยนะฮะเพราะคุณไปซื้อกระเป๋าใบเนี้ยไซส์เนี้ยนะความจุเท่านี้ของ Nike Adidas เนี่ยผมว่ามันก็มี 2,000 กว่าบาทแน่ๆแต่นี่คือกระเป๋าเป้แมนยูอะอิมพอร์ตจากเมกาสโตร์ด้วย1880แย่งกันมาได้เลยป๊อปอินทพลไลน์ตรงนี้ครับหมดแล้วหมดเลยนะฮะอันนี้ผมว่าไม่แน่ใจมันจะมีใหม่หรือเปล่าแต่ล่มมีแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมสั่งให้นะครับและอย่างนึงนะครับถ้ามันคอเวนูนี่มาแล้วนะครับที่ผมจริงๆผมมาห้อยไว้2วันแล้วแต่ว่ามันมาแค่5ผืนผมเริ่มแบบไม่อยากปล่อยอ่ะมาวันนี้เนี่ย25ผืนแล้วครับสะสมมาได้แล้วนะครับจากสิงคโปร์นะครับใครอยากได้ผ้ามันคอของวาซาเวนูนี่ตอนนี้เป็นแคนดิเดตคุณซื้อของเอเวอร์ตันอยู่นะครับมาจัดไปได้เลยนะครับอันนี้คือล็อต2ใครที่ยังไม่มีนะครับโอกาสทองของคุณและอันนี้เป็น True Legend นะครับคุณเข้าใจใช่ไหม True Legend ก็คือพวกลูนี่ชไมเคิลคันโตน่าใครอย่างคอสโคแบบเนี้ยอันนี้คือ900บาทหมดนะครับจากสิงคโปร์นะครับลูนี่ก็เช่นเดียวกันแต่ว่าเอริกเทนฮากเนี่ยก็จะประมาณ790บาทนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอยากได้เวลูนี่หรือว่ากระเป๋าใบนี้ปลายหางของผมได้เลยที่ป๊อปปิทพลตรงนี้อย่าลืมกระเป๋ามี10ใบเท่านั้นนะจ๊ะเอาล่ะไปคุยหลังเกมกันครับซึ่งมีเป็นล้านๆประเด็นเลยนะครับมันเยอะไปหมดเลยนะครับผมเริ่มต้นจากการที่ตอนแรกผมคาดเดาให้คนดูไปว่าผมคิดว่าแมนยูจะเล่นกลาง3ด้วยความที่เล่นแบบนั้นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่อาจจะเป็นเพราะความมั่นใจนะครับในการที่แบบปราบซิตี้มานะก็เลยเล่นสูตรเดิม 4-2-3-1 กับปืนใหญ่อาร์เซนอลแล้วก็แค่เอาแม็กโทมิเน่ลงมาจะตำแหน่งที่คาเซมิโร่โดนแบนนะครับซึ่งถ้าหากเราเป็นแฟนบอลปีศาจแดงคุณน่าจะพอรู้ใช่ไหมว่ากลางคู่ตัวจริงของเราก็คืออีเล็กเซนกับกาเซเมโลและเวลาเป็นตัวสำรองเนี่ยแฟลตมักจะลงสนามก่อนแม็กโทมิเน่ถูกไหมครับความหมายก็คือจริงๆแม็กโทมิเน่เนี่ยจะเป็นตัวเลือกที่4เลยนะครับรองจากแฟลตด้วยซ้ำแต่ทำไมเมื่อคืนนี้เขาถึงเลือกแฟลตเป็นตัวสำรองนะครับผมไปหาข้อมูลมาให้แล้วเช่นหาอธิบายแบบนี้ครับว่าเขาได้มอบหมายบทบาทใหม่เป็น new role role แปลว่า role คือบทบาทใหม่ให้กับสกอตแม็กโทมิเน่และก็แม็กโทมิเน่สามารถเล่นตำแหน่งนี้ได้แบบ work ทำให้เฟรดก็ไปเป็นตัวสำรองก่อนซึ่งเขาก็หวังว่าไอ้บทบาทใหม่เนี่ยที่เขาให้เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าคืออะไรนะครับมันจะโป๊ะเช๊ะแต่สุดท้ายมันก็ไปโป๊ะเช๊ะนะครับผมเดาว่าเซนฮากอ่ะอยากให้แม็กโทมิเน่มันยิงไกลหลังจากที่มียิงไปลูกนึงแล้วก็แลมสเตลเซฟใช่ไหมอย่าลืมว่าแม็กโทมิเน่จริงๆเป็นกองหน้าที่โดนแปลงมาเป็นมิดฟิลด์พูดจากใจตรงๆเขาได้แค่นี้แหละเหมือนอลันสมิธอะตอนที่ขาหักแล้วสุดท้ายเฟอร์กี้ต้องจับมันเป็นมิดฟิลด์ตัวรับอะวิสัยทัศน์ในการมองเกมมิดฟิลด์มันต่างกันเยอะถูกไหมครับมันเทียบไม่ได้กับคาเซเมโร่แน่ๆนั่นคือคำอธิบายของว่าทำไมเฟรดเป็นตัวจริงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีละประเด็นทีนี้ฮะสิ่งที่ผมมองเมื่อคืนนี้นะครับแล้วมันอาจจะแตกต่างจากการที่เราเจอกับทีมใหญ่ๆมาโดยตลอดนะครับผมว่าแบ็คเราโดนคุกคามอย่างหนักครับทั้งลูกชอแล้วก็อารอนวานวิซาก้านะครับคือชอเนี่ยนะครับเขาเจอซาก้าพยายามเข้าติดเร็วเป็นสไตล์ที่เขาชอบเหมือนกับที่เขาจับริยาดมาเลสเหมือนเขาที่เขาจับเออร์ลิงฮาแลนด์รวมถึงโมซาร่าเวลาเจอกับลิเวอร์พูลนะครับแต่สิ่งที่ครั้งเนี้ยมันโดนหลอกหลอนก็คือซาก้าเนี่ยเป็นผู้ช่วยเยอะมากนะครับไปฟังริโอเฟอร์ดินานด์ก่อนริโอเฟอร์ดินานด์บอกว่าเขามีความรู้สึกว่าซาก้าทำให้ลูกชอเนี่ยสแกร์นะครับ SCARE สแกร์ตรงนี้แบบมีความรู้สึกกลัวลูกชอมีความกังวลในใจว่าไอ้นี่มันแน่ถ้าเขาเป็นลูกชอเขาคงคิดว่าโอ้โหมันทำให้ผมเนี่ยเห็นเบอร์มันบ่อยมากคุณเข้าใจเขาว่าเห็นเบอร์มันปะก็คือมองไม่เห็นฝุ่นนะครับซาก้าหลบไปแล้วก็ลูกชอก็เห็นว่าอ๋อซาก้าใส่เบอร์นี้ตลอดความหมายคือเอาไม่อยู่ตัวล็อกหลบตลอดซึ่งไม่บ่อยครั้งนักที่ลูกชอโดนรับน้องแบบนี้ถ้าหักยิ่งช่วงที่เขาท็อปๆเขาผอมๆนะไม่ค่อยมีใครพาเขาทัวร์ได้นะครับอันนั้นคือมุมมองริโอเฟอร์ดินานด์แต่ในมุมมองของผมมองว่าที่ซาก้ามันเก่งขนาดนี้โอเคความมั่นใจสูงด้วยที่ยิงได้แบบนั้นแต่เคล็ดลับสำคัญเลยผมว่าตัวรองครับตัวรองในที่นี้คือมันหันหน้ามามันไม่ได้เจอตัวกับชอไงมันหันมาปุ๊บมันมีไอโอเดกาดคอยซัพพอร์ตคอยอยู่ใกล้ๆพอส่งไปปุ๊บไอชอก็ไม่รู้จะประกบใครให้ไอโอเดกาดมันก็ซ้ายไอซาก้ามันก็ซ้ายความหมายคือซ้ายอยู่ทางขวามันเปิดแบบนี้มุมกว้างมากเหมือนถูกไหมครับเหมือนเวลาเราอยู่เราเป็นคนถนัดเข้าขวาแล้วเราล็อกเข้าไหนมุมมันก็จะกว้างมากเช่นเดียวกัน
นั่นก็คือสิ่งที่สมัยก่อนเวลูนี่อะไรแบบนี้เขาชอบก็คือมันมีตัวมาคอยซัพพอร์ตกันตลอดเวลาเอาจริงๆครับหลับตามองอาร์เซนอลยุคนี้มันก็คล้ายกับเป๊ปกัวร์ดิโอล่าตอนที่ใช้ปีกซ้อนปีกครับเขาปีกซ้อนปีกคือคุณลองนึกภาพนะครับคนถนัดเท้าเดียวกันอยู่ฝั่งเดียวกันแมนซิตี้มีใครครับตัวบนสุดคือริยาดมาเลสจี้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 เข้าไปเลี้ยงหลบไม่ได้คืนกลับมาไอ้แบรนาร์โดซินวาถนัดเท้าซ้ายเหมือนกันจี้จี้จี้แล้วทำชิ่งกัน1 2เควินเดอร์บอยมาแล้วคือมีตัวให้คอยรับคอยส่งมาตลอดเวลานั่นคือการที่โดนลุมกินโต๊ะโหมันมีไม่บ่อยนะครับกับการที่แนวรับปกติจะลุมกินโต๊ะเกมรุกถูกไหมครับอ่ะซ้อน2เหมือนที่เมื่อวานอาร์เซนอลทำกับอันโทนี่อันโทนี่ได้บอลมาเนี่ยโหมีทั้งซินเชนโก้มีทั้งปาเต้คอยซ้อนแต่อันเนี้ยมันกลายเป็นว่าตัวลุกซ้อนตัวรับเฮ้ยไม่เกิดขึ้นบ่อยนะครับไอ้ซาก้าหมุนหมุนมาเจอลูกชอจะบางมันให้โอเดกาดโอเดกาดออกข้างด้านกว้างไปไม่ได้มันกลับมาโอเดกาดกับไม้ซาก้าใหม่จี้ไอ้ชอใหม่คือจี้แล้วจี้อีกเหมือนเอามีดอะเอายังไงมึงยังไงเอายังไงเอายังไงตลอดเวลานั่นคือสาเหตุที่เราแบบเราโดนคุกคามมากๆอย่างอารอนวานบิซาก้าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ปกติเขาเอาลาฮิมสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงนี่โคตรปอดเลยเวลาเจอกับวานบิซาก้าวานบิซาก้าวันนั้นเจอกับวินฟีซาฮาเพื่อนซีของเขาในคริสตัลพาเลซวินฟีซาฮาไปไม่เป็นทั้งที่ไอ้วินฟีซาฮาแข็งแรงขนาดนั้นแต่พอเจอมาร์ตินเนลลี่ถามว่ามันสูสีไหมมันก็สูสีแต่ที่สำคัญครับวานบิซาก้าเจอคนที่เล่นได้สองเท้าครับสเตอร์ลิงมันเลี้ยงได้เท้าเดียววินฟีซาฮาแข็งแรงวิ่งแข็งไม่กลัวเจอสไลด์เอาเด็กวิ่งมันไม่มีบอลกองหลังมันกองหน้าต้องวิ่งไปกับบอลช้ากว่ากองหลังที่วิ่งไม่มีบอลนะฉันวิ่งตัวเปล่านะแต่พอเจอมาร์ตินเนลลี่โอ้โหไอ้มาร์ตินเนลลี่ตัวท็อปคือซ้ายเท้าซ้ายมันก็เล่นได้ขวามันก็เล่นได้ขวามันก็เล่นได้ซ้ายมันก็เล่นวันพิซซ่าเหนื่อยเหมือนกันนะฮะแบ็คเราโดนคุกคามอย่างชนิดที่แบบว่าไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนคือพูดในมุมที่ชอกับวันพิซซ่ามันท็อปด้วยกันทั้งคู่นะครับคือไอ้สองคนเนี้ยถ้ามาเล่นทางบอลกับเขาอ่ะปกติไม่ค่อยรอดเขาหรอกเพราะว่าไอ้สองคนเนี้ยมันมีจุดอ่อนพร้อมกันคือมันคนเช็คอัพหน้าห่วยและลูกโหมมันไม่ดีซึ่งก็เป็นที่มาของประตู 1-0 นั่นแหละทีนี้เฟอร์ดินานผมพูดเฟอร์ดินานให้ตรงกันลิโอก็คือบอกว่าลูกชอมีความกลัวซาก้าอยู่เล็กๆและก็นอกเหนือจากนั้นอีก15นาทีเขาด่าอันโทนี่หมดเลยครับแกบอกอันโทนี่เนี่ยนะคืออันนี้ลิโอด่านะครับณนี้ผมพยายามที่จะมองอันโทนี่ในแง่ดีสุดๆเลยครับทั้งที่จริงในปากผมแบบเอาอีกแล้วมึงไม่ผ่านอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พยายามใส่หัวตัวเองว่าเออมันซีซั่นแรกอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรมันเยอะโรนัลโดซีซั่นแรกก็ไม่ดีเห็นไหมคอร์ดิกัคโปดาวินนูเยสเอามันเฟิร์สเซียผมพยายามอันโทนี่มันพลาดผมก็บอกตัวเองแต่อันนี้คือริโอด่านะครับริโอบอกว่าคือพี่ไม่ชนะใครเลยพี่เป็นปีที่มีพรสวรรค์จังหวะการลงการเล่นเป็นทริกกี้วิงเกอร์แต่ว่าเฮ้ยทำไมมันไม่แข็งแรงวะเดี๋ยวมันก็ล้มเดี๋ยวมันวิ่งอยู่มันก็ไม่ชัวร์มันก็หยุดขนาดคนที่ถ้าจะส่งลงไปวิ่งแข่งนะผมจะไม่มีทางส่งโทมัสปาเต้ไปแน่ๆไอ้นี่วิ่งไม่เร็วหรอกแต่มันมีลูกนึงโทมัสปาเต้วิ่งแซงอันโทนี่ริโอบอก What มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยปีกมันต้องทำลายล้างมันไม่ได้เลยเราจะอยู่แบบนี้เหรออันนี้คือเฟอร์ดินานด่านะครับคือเขาพูดถึงลูกชอบแบบเขาด่าโทนี่ยาวเหยียดเลยซึ่งในมุมมองส่วนตัวของผมอันนี้ผมจะเอาคูดูก่อนแล้วก็เอามุมมองส่วนตัวแทรกเข้าไปนะครับในมุมมองผมเนี่ยนัดนี้ผมพยายามเอากัดฟันเอาใจช่วยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเอาสู้กล้าดีอะไรเลี้ยงมันคือพยายามจะซัพพอร์ตมันตลอดเวลาผมว่ามีช็อตหนึ่งที่ดีครับก็คือก่อนจบครึ่งแรกอันโทนี่มันย้ายมันอยู่ทางซ้ายเล่นกับบูโน่ผมว่าโอเคนะคือถ้ามันไม่ผ่านจริงๆอ่ะโอเคเข้าใจว่าผมว่าในใจมันตอนนี้ฝ่อไปหมดแล้วครับอันโทนี่แบบอังกฤษไม่เป็นหลีเล่นหนักว่ะแล้วนักเตะไม่ฟิตว่ะเลี้ยงไปเนี่ยเหมือนจะกินตัวได้แต่มันกินไม่ได้อ่ะมันกระชากไปอย่างเงี้ยมันเจอซินิโก้อย่างเงี้ยมันทันเหรอโดนเสียทีเดียวก็กระเด็นแล้วถูกป่ะลิงมันล้มตลอดแล้วก็ต้องขอโทษตลอดเวลาจะต้องขอโทษตลอดเวลามันแสดงความไม่มั่นใจแล้วจะมองไปที่มานั่งสำรองตลอดอันนี้มันมีนัยยะว่าแบบเขาสูญเสียความมั่นใจนะครับเขาคงคิดว่าเหลี่ยงกินยากมากนะครับแต่ผมชอบตอนที่มันหลบมาเล่นทางซ้ายมันใช้ได้นะเออคือแบบมันก็มีทริคของมันอ่ะให้เวลาผมคงท่องในหัวว่าให้เวลามันอย่าเพิ่งไปด่ามันเยอะอ่ะโอเคปล่อยไปริโอด่าทีนี้ไปที่คาเซเมโร่กับทางฝั่งของแมคโทมินีนิดนึงคือคนพูดถึงเยอะนะครับคนพยายามจะโจมตีตรงนี้เยอะมากคุณผู้ชมครับผมจะบอกแบบนี้ว่าคือมันเทียบไม่ได้ครับคาเซเมโร่เป็นแชมป์โลกครับเอ้ยมันแชมป์ยุโรปครับแมคโทมินีมันคือกองหน้าแปลงมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ครับเราเทียบชั้นเขาไม่ได้เลยแต่ว่าอยากจะให้แบบนี้ว่าเราเสียดายคาเซเมโร่ที่ไม่ได้ลงเกมนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้นะครับแต่ว่าอย่าไปค้ำควรครับเพราะว่าในฤดูกาลนึงครับมันเล่น38เกมมันไม่มีทางครับที่นักฟุตบอลคนนึงจะเล่นได้ตลอดเวลาครับขนาดผู้รักษาประตูยังมีอาการบาดเจ็บเลยครับมันมีทั้งเจ็บทั้งแบนทั้งโดนใบเหลือง
โดนโอ้เยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมนึงมันมีอะไรหลายอย่างมันไม่ใช่แค่เล่นแค่11คนนะครับผมยังคงพูดแบบนี้นะครับแล้วไหนๆพูดแล้วไปดูเลยก็ได้ครับว่าผมไม่ได้เข้าข้างแม็กโทมินีดีนะครับมันมีหลายจังหวะที่แบบโอ้โหมันอ่านไม่ออกนะครับด้วยความที่เราเห็นคาเซมิโร่เล่นมานานนะฮะแล้วก็ลูกที่3เอาจริงๆเขาก็สไลด์บอลไม่โดนถูกไหมครับเขาก็ค่อนข้างดูเหนื่อยนะฮะแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าคุณจะตกใจว่าอ่ะผมพูดแล้วผมข้ามไปเลยแล้วกันนะคุณไปลองดูคะแนนความสามารถครับคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าผมไปดูคะแนนความสามารถของแดรี่เมลเนี่ยแดรี่เมลให้เอ็ดดี้เคเทียเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ใช่ไหมครับซึ่งก็ไม่แปลกยิง2ประตูแต่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเขาให้แมคโทมินี7คะแนนนะครับให้แมคโทมินี7คะแนนครับผมก็แบบโอ้ขยี้ตาเลยนะฮะเขาบอกว่าแมคโทมินีป้องกันลูกสกัดบอลได้หลายครั้งผมก็เลยอ้าวไม่เชื่อเว้ยลองไปดูที่สกายสปอร์ตแล้วคุณจะไม่เชื่อคุณลองดูสกายครับสกายก็ให้แม็กโทมินี7คะแนนเท่ากันนะครับในขณะที่พวกแอนโทนีเนี่ยแอนโทนีสกายให้ 5.5 เบนไวท์ได้4คะแนนครับแม็กโทมินีได้7คะแนนนะครับบางทีฝรั่งก็มองไม่เหมือนเรานะฮะนั่นคือสิ่งที่แบบบางทีเราอาจจะด่าไปแต่เขาไม่ได้มองแบบนี้คือมันเทียบไม่ได้หรอกแต่ถามว่าเล่นแย่มั้ยเมื่อวานมันก็ไม่ได้แย่ขนาดด่าพ่อล่อแม่มันได้อะนะครับอันนี้ผมพูดในมุมนี้นะฮะแต่ว่าเอาจริงๆคือมันเทียบไม่ได้หรอกมันมีมันก็ดีกว่าไม่มีนะครับทีนี้ทางฝั่งของเวคฮอร์สกันบ้างเวคฮอร์สเนี่ยไม่ค่อยมีสื่อมวลชนเล่มไหนเล่นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้มียังไม่ได้คาดหวังอะไรเขาเยอะนะครับแต่มุมมองผมที่ผมรู้จักเขามานานเนี่ยผมว่าเขาฟิตนะครับเขาวิ่งไล่จนถึงเกือบ90นาทีเลยนะวิ่งก้าวยาวมากและในวัย9ในความสูง 1.97 นะผมว่าเขาสืบเท้าเร็วมากสืบเท้าคือแบบวิ่งเข้าหาได้ตลอดเวลานะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยโอเคกับเขาก็คือเฮ้ยครึ่งแรกเนี่ยมันโมงไม่ได้เลยคือโยนยาวมาเนี่ย 1.97 มันโมงแพ้กับเบี้ยวมาก็เย็ดตลอดเวลาแต่ก็ยังอ๋อโอเคเขากับเพื่อนยังไม่เข้ากันครึ่งเวลาหลังเปิดธรรมดาก็ยังโมงไม่ได้เว้ยก็เลยแบบเอาโอเคให้กำลังใจมาต่อไปนะครับมาที่อารอนวานบิซาก้าที่ผมบอกว่าเขาโดนด่าค่อนข้างเยอะเรื่องที่ไอประตู1ประตูต่อ0นะครับ1ในนั้นเนี่ยเป็นทางฝั่งของรอยคีนนะครับรอยคีนบอกว่าวานบิซาก้ามันจะไม่เห็นเอ็นเคเทียได้ยังไงวะว่าเอ็นเคเทียอยู่ข้างหลังเอไลท์ได้ชมนะครับเอไลท์บอกโอ้โหเอ็นเคเทียนี่โคตรฉลาดเลยแต่ว่าเอไลท์ไอรอยคีนบอกว่ามันเป็นหน้าที่ยูเลยที่แบบกองหลังก็ต้องแบบมองซ้ายมองขวาว่าแบบเฮ้ยมีตัวประกบตัวกบคือมันมีคนอยู่ข้างหน้าข้างหลังหรือเปล่านะครับแต่คือดูไม่ดูยูจ็อบได้ยังไงนะครับในขณะที่ทางฝั่งเชฟฟาเบกาสเนี่ยแกใช้คำว่าอารอนวานบิซาก้าเนี่ยอับบิดเลซี่ครับคือค่อนข้างขี้เกียจไม่ยอมเช็คนะครับว่ามันมีตัวอยู่ข้างเขาแค่ไหนนะครับก็เลยผิดพลาดไปแต่ว่าในมุมมองที่ผมมองในแง่ดีนะครับผมว่าวานบิซาก้าเนี่ยมันช่วยได้เยอะมากเลยนะครับคือเขากับดาโล่ก็จะมีจุดอ่อนไม่เหมือนกันอีกนะดาโล่มันก็ลูกเกมรับมันก็อาจจะแบบสู้ไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับทีนี้ฮะเรามาดูความยอดเยี่ยมที่เราต้องยอมรับอาร์เซนอลบ้างนะครับคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยลิซันโดยังดีนะมันฟิตเต็มร้อยลาวารานก็ดีนะครับเออแต่มีนิดนึงก่อนจะไปอาร์เซนอลคุณจับผิดได้ไหมครับว่าประตูของซาก้าครับจนถึงมันมีช็อตที่เขายิงชนเสาครับดับบิทเดเคอาร์มีจุดนึงที่คนยังไม่ค่อยพูดถึงซึ่งผมมองแล้วแบบมันมีพี่คนนึงทักผมซึ่งผมเห็นตั้งแต่ตอนที่ผมดูแล้วว่าเดเคอาร์มันดันเอาขวดน้ำอะครับซึ่งสีแดงนะครับเป็นจุดที่เป็นวัตถุที่ชัดเจนมากไปวางไว้ข้างในเสาใกล้กับเสาโกเว้ยซึ่งเป็นจุดที่แบบจริงๆแล้วถ้าใครเล่นบอลแล้วเจอโค้ชไม่ให้ทำแบบนี้นะครับความหมายคือนักฟุตบอลนะครับอย่าเอาวัตถุไปวางไว้ตรงโกครับพวกนี้มันเตะบอลแม่นมากมันเตะมันเป็นชีวิตประจำวันการที่มึงเอาขวดน้ำไปวางไว้แทบจะเสาติดข้างในโกเลยเนี่ยมันยิ่งทำให้คนจะยิงไกลเนี่ยหาเป้าเล็งง่ายมากคุณลองไปดูได้เลยนะครับซาก้าเนี่ยถ้าเล็งขวดน้ำซึ่งมันไม่ใช่เป็นขวดสีเขียวมันอำพรางนะครับขวดสีแดงนี่เป็นวัตถุที่ชัดเจนมากยิงเนี่ยจะเข้าตรงนั้นไม่รู้กี่ลูกรวมถึงเอ็นเคเทียด้วยนะครับเป็นจุดที่แบบผมคิดจะได้ไงวะแล้วผมก็ลองไปดูเว้ยว่าแลมสเดลวางขวดน้ำเนี่ยแลมเดลวางขวดน้ำกดลงครับลงกับพื้นนะฮะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นรายละเอียดนะครับเราไม่ควรทำแบบนั้นนะครับคือถ้าวางสมมติอันนี้เป็นโกใช่ไหมครับเฟรมนี้เป็นโกนะครับเราควรวางขวดน้ำไกลๆเลยครับให้มันรู้สึกว่าวัตถุมันอยู่ไกลๆมันจะได้พวกนี้มันความเร็วแค่2วินาทีครับในการเราล็อกเสร็จปุ๊บเราจะยิงเราจะเหลือหางตามองถ้าวัตถุมันอยู่ไกลๆเราอาจจะยิงไปใส่มันก็ได้ครับแต่เนี้ยมาเอาวัตถุวางใกล้โกเว้ยยิงเข้าโคตรง่ายเลยซึ่งแบบอะไรวะพลาดได้ไงวะจุดนี้ไปวางขวดอย่างนั้นได้ไงซึ่งหลายๆเกมเขาไม่ได้วางแบบนี้นะครับ
ซาก้ามาเลยยิงโดนเสาไปรอบนึงก็เข้ารอบนึงใช่ไหมฮะอันนี้เป็นจุดที่สังเกตเฉยๆนะครับยังไม่มีสื่อมวลชนคนไหนมาพูดนะครับนอกเหนือนั้นเราไปคุยอาร์เซนอลบ้างนะครับอาร์เซนอลเนี่ยเราต้องยอมรับเลยนะครับว่าทุกเนี่ยเขาเก่งมากๆเลยนะครับเราเจอจุดที่แบบเคยอาร์เซนอลตั้งแต่เกมแรกแต่ที่เล่นแหละคือเขาขึงแมนยูตลอดเวลาปีศาจแดงอ่ะเราเคยแบบลูกผู้ชายลูกที่เราได้ครับลูกแรกแรดฟอร์ดคือมหัศจรรย์ยิงตุ้มเข้าเลยกับลูกที่2แลมสเดลมีส่วนพลาดเพราะอิเล็กเซตเตะมุมดีและลิซาโดยิงเข้าไปแต่โอเพนเพลย์จริงเราสู้เขาไม่ได้คุณลองดูจากฮิตแมปอันนี้นะครับคุณผู้ชมลองดูคลื่นนะครับคลื่นอยู่ฝั่งไหนเยอะแสดงว่าฝั่งนั้นกำลังบุกจริงๆแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกดีกว่าอาร์เซนอลแค่5นาทีครับก็คือนาทีที่5กับนาทีที่10แค่นั้นเองครับแต่ดูคลื่นของอาร์เซนอลครับมันมาตลอดเวลาที่สำคัญครับนาที75ถึง90บวกๆคลื่นมันมาเป็นสึนามิเลยครับคือถี่มากความหมายคืออาร์เซนอลโถมบุกตลอดเวลานะครับแล้วชุดนี้นะครับไม่น่าเชื่อว่าเขาชนะมากกว่าชุดไร้พ่ายไปแล้วเมื่อผ่าน19นัดนะครับถ้าเรานับเฉพาะ19นัดนะครับชุดนี้นะครับชนะ16ชุดไร้พ่ายชนะ13ชุดนี้ทำไป50คะแนนแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เหลือเชื่อจริงๆแล้วออคต้าทำให้เห็นแล้วว่าการจับบอลของอาร์เซนอลเนี่ยมีถึง704ครั้งเข้าไปจู่โจมในกรอบเขตโทษของแมนยูนับครั้งไม่ถ้วนเกินกว่า40ครั้งนะครับก็แมนยูแพ้ทีมที่ดีที่สุดในลีกจริงอย่างที่ผมบอกใน Facebook ถ้าเราเป็นเพื่อนกันใน Facebook นะฮะทีนี้ผมว่าฮาๆตรงที่โรเบโอคือโรเบโอลูกชายของเบคแฮมอ่ะครับกล้องมาจับมาตอน 2-2 โรเบโอเซ็งครับเซ็งในขณะที่เบคแฮมตาไปมากายเลยแต่พอสุดท้ายอาร์เซนอลชนะลูกเบคแฮมเชียร์อาร์เซนอลนะครับทั้งบุคลินแล้วก็โรเบโอเพราะบ้านเขาอยู่ลอนดอนนะครับเบคแฮมโคตรเซ็งเลยครับก็ลูกโพสว่าแบบ sleep tight daddy sleep tight ก็นอนหลับฝันดีนะนอนให้ลึกๆนะ daddy นะครับเซ็งโคตรเป็นอิชิชาผมก็เตะมันได้นะครับส่วนใหญ่ก็ให้เป็นแมวแล้วแมตช์เป็น NKT ซะเยอะแต่ละตอกก็ได้8คะแนนประมาณนี้ครับก็รายละเอียดเยอะมากจริงๆมีอีกครึ่งชั่วโมงคุยให้หมดเลยอ่ะนะครับเอาเดี๋ยวค่อยไปดู TikTok กันมาพรุ่งนี้แล้วกันช่วงสุดท้ายคุณผู้ชมครับวันนี้อย่างที่ผมบอกไปตอนขายของนะครับว่าภรรยาผมเป็นตัวอย่างให้ผมในวันนี้ฮะเวลาที่หงุดหงิดอารมณ์เสียต้องซื้อของครับที่เรารักนะครับเมียผมก็ซื้อนู่นนะฮะแหวนเพชรนู่นนี่นั่นกระเป๋านะครับส่วนวันนี้ผมปล่อยกระเป๋าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะจากประเทศอังกฤษนะครับก่อนหน้านี้เคยเอากระเป๋าข้างมาแล้วใช่ไหมนั่นผลิตในเมืองไทยพอมันเป็นกระเป๋า UK ครับความเด่นของมันของใบนี้นอกเหนือจากความสวยมันความใหญ่ครับคุณผู้ชมลองดูภาพนะครับมันสามารถใส่โน้ตบุ๊กทำงานเข้าไปได้ทั้งอันเลยรวมถึงแท็บเล็ต iPad คุณจะแบกไปออฟฟิศหรือว่าคุณจะแบกไปทำงานเสร็จปุ๊บจะเอาเสื้อผ้าไปเปลี่ยนไปฟิตเนสไปว่ายน้ำไปเตะบอลสบายมากกระเป๋าใบนี้เอาอยู่หมดกับทุกกิจกรรมกิจวัตรประจำวันของคุณเลยนะครับแล้วคือความสวยของมันเนี่ยมันสุดยอดมากข้างในก็นั่นแหละครับมีลาโลโก้ครบนัมเบอร์ความเป็นเอ็กซ์คลูซีฟของการมาจากเมกาสโตร์อันนี้อิมพอร์ตจากอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นครับความโชคดีอย่างนึงคือพอมันเป็นกระเป๋าครับน้ำหนักมันไม่เยอะผมเสียค่าชิปปิ้งไม่แพงเพราะฉะนั้นกระเป๋าใบนี้ไม่ถึง 2,000 บาทได้ยังไงนะครับปกติคุณซื้ออาดิดาสคุณซื้อNike อ่ะใบเนี้ยมัน 2,000 นิดๆอยู่แล้วนี่กระเป๋าแมนยูฮะอิมพอร์ตจากอังกฤษ 1,880 บาทครับมีแค่10ใบเท่านั้นรีบแจ้งมาเลยที่ไลน์ตรงนี้ส่วนถ้ากระเป๋าหมดนะครับไม่เป็นไรครับมาเอาผ้าพันคอมันได้เวนรูนี่มาเรียบร้อยแล้วนี่นะฮะผ้าพันคอเวนรูนี่อ่ะลองดูจากอินเสิร์ตได้เลยนะครับจริงๆผมแขวนไว้ตั้งแต่ที่แล้วแล้วแต่มันมาแค่5ผืนวันนี้ได้25ผืนแล้วผ้าพันคอวาซ่าครับตอนนี้เป็นว่าที่คุณซื้อเอเวอร์ตันต่อจากแลมพาร์ดถ้าผ่านการพิจารณาจากบอร์ดนะครับเวนูดี้ครับผืนละ900บาทครับทูเลเจนใครอยากได้นะครับมี25ผืนนะครับอันนี้ล็อต2และรายหาน้องผมได้เลยที่มาปิดหนตรงนี้ประมาณนี้ฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้มีบอลการสัปดาห์บุนเดสลีกาเตะด้วยแมนยูเตะวันพุธอีกทีนะบ๊ายบาย